นะครับเราก็จะใช้ดำรองลงมานะครับที่คิดว่าช่างได้เราก็ทำให้สีเนี่ยมันมีปริมาณที่เฉดเปลี่ยนได้นะครับก็จะสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับแมสโตนตัวไฮโครมาตัวหนึ่งนะครับดังนั้นลักษณะของตัวที่เป็นโอเพกเราก็จะเตรียมแบบนี้ต่อมาถ้าเป็นแบบทรานสลูเซนต์หรือกึ่งทึบปริมาณที่ทำเป็นมาสเตอร์ไวท์ตรงนี้นะครับจะลดลงนะครับแต่เดิมเราใช้ 2% เราจะต้องเปลี่ยนมาเป็น 1.5 หรือ 1% ของไวท์ที่จะผสมมาในเรซินเราต้องการความเป็นกึ่งทึบเราไม่ต้องการทึบเพราะนั้นเราจะเช็คได้ยังไงว่าจะใช้เท่าไหร่ที่เหมาะสมหลังจากเราใส่สีขาวหรือใส่ตัวทิเทเนียมเข้าไปในเรซินแล้วเนี่ยให้วัดคอนทราสต์นะครับให้อยู่ประมาณ95นะครับคอนทราสต์ให้อยู่ประมาณ95นะการวัดคอนทราสต์ใครไม่รู้จักบ้างครับรู้จักไหมโอเคการวัดคอนทราสต์หมายว่าชิ้นงานเนี่ย1ชิ้นเราจะดูลักษณะของคอนทราสต์ก็คือวัดครั้งที่1แบบด้วยสีขาวนะครับวัดครั้งที่2ตัวเดียวกันนะแบบด้วยสีดำพอดีไม่มีตัวอย่างมีตัวอย่างไหมกึ่งทึบกึ่งทึบขอตัวอย่างหนึ่งคือชิ้นงานเนี่ยถ้าเป็นแบบกึ่งทึบอ่ะมันจะเป็นตัวเห็นจางๆนะครับเราจะมองไม่เห็นด้านหลังก็ไม่ชัดแต่ก็จะมองเห็นนะครับมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสีขาวที่เราใส่นะอัตราส่วนของสีขาวที่เราใส่มองเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นนิ้วไหมเห็นนิ้วเงาเงาไหมเห็นครับอันนี้เราเรียกว่าถึงทึบเพราะฉะนั้นการใส่ปริมาณของโหลดดิ้งของแม่สีที่เป็นมาสเตอร์ไวท์เนี่ยก็จะดูว่าเราใส่แล้วมันเป็นความถึงทึบแค่ไหนก็คือโดยเอาชิ้นหลังจากเราทำใส่ขาวกับเรซินเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปวัดด้วยเครื่องวัดครั้งที่หนึ่งเราแบ็กกิ้งด้วยสีขาวสีขาวก็คือไวท์ไทน์หรืออะไรก็แล้วแต่แบ็กกิ้งเราก็วัดได้ค่าหนึ่งออกมานะครับแล้วชิ้นนี้ยังไม่ต้องออกเอาสีดำถ้าเราโดยปกติก็คือเอาสีดำแบ็กด้านหลังอีกทีนึงมันก็จะได้สัดส่วนของความทึบหรือไฮดิ้งของมันว่าอยู่ที่เท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็นการวัดคอนทราสต์หรือ opacity ความหมายเดียวกันนะวัดดูความทึบของตัวชิ้นงานว่าอยู่ที่95นะระดับของความทึบของตัวชิ้นงานตัวนี้ให้อยู่ที่95นะครับเพราะถ้าสูงมากเดี๋ยวมันจะทึบทำให้เรามองไม่เห็นเอาที่95อันนี้95เราก็ต้องมาดูว่าปริมาณขาวที่ใช้อ่ะเท่าไหร่วิธีการก็คือก็ต้องลองไปเรื่อยๆเช่น 1% 1.5% พอหรือยังหรือมันมากเกินมันทึบแล้วอาจจะเหลือ 0.7 ก็ใช้ตัวนั้นเป็นมาตรฐานนะครับก็จะได้ค่ามาเป็นมาสเตอร์ไวท์ที่เราต้องการส่วนลักษณะของแม่สีอื่นก็ใช้ตามสัดส่วนอันนี้แล้วแต่ว่าในการทำงานของเรานะครับว่าเราจะเตรียมผสมที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าเราเตรียม 5% แม่สีก็เป็นสีไล่ลงมาจาก5เหลือ4เหลือ3เหลือ2ผสมกับตัวมาสเตอร์ไวท์ตามเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นแม็กซิมัมก็คือไม่เกินสมมติว่ามาสเตอร์ไวท์เราอยู่ที่ 0.7 เราก็ไล่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นทำมาเสร็จก็จะได้เดต้าเบสคล้ายๆแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้ได้เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับทีนี้ในการทำเดต้าเบสขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องมีการตรวจสอบนะว่าดาต้าเบสที่เราทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับดีหรือไม่ดีวิธีตรวจสอบอันที่หนึ่งเราเรียกว่าตรวจสอบจากค่าการสะท้อนแสงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีกราฟของการสะท้อนแสงของสีด้านแนวตั้งเขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์รีเฟรคชั่นแนวนอนเป็นค่าเวฟเลนท์เป็นความยาวคลื่นนะครับเวฟเลนท์ก็คือตั้งแต่400ถึง700ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงที่ตาเรามองเห็นเพราะนั้นสีหนึ่งตัวนะครับเวลาเราใส่เข้าไปที่มีความเข้มข้นต่างๆเนี่ยเขาจะแสดงลักษณะของกราฟมาเป็นลักษณะรูปร่างเดียวกันนะครับกราฟของการสะท้อนแสงของสีเนี่ยจะเป็นรูปร่างเดียวกันตัวที่มีความเข้มข้นมากกราฟจะอยู่ต่ำสุดนะครับตัวที่มีความเข้มข้นน้อยสีก็จะอยู่สูงสุดเพราะว่าสะท้อนแสงสูงสีอ่อน
ะท้อนสูงสีเข้มสะท้อนต่ำนะครับอันนี้คือหลักการการสะท้อนแสงอันนี้ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้เราใส่ความก้นเข้าไปเรื่อยๆๆๆจากกราฟที่ความก้นต่ำสูงขึ้นมันก็จะดรอปลงมานะครับสาเหตุที่กราฟต้องเป็นรูปร่างเดียวกันเพราะมันคือสีตัวเดียวกันเพียงแต่เปอร์เซ็นต์ต่างกันเท่านั้นเองนะครับก็จะแสดงให้เห็นความเข้มกับหรือความสว่างของแสงเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับนี่กราฟทุกตัวเนี่ยจะต้องไม่ตัดกันต้องเป็นรูปร่างเดียวกันและไม่ตัดกันนะครับถ้าตัดกันเมื่อไหร่หมายความว่าสีตัวนั้นอาจจะมีปัญหานะอาจจะมีปัญหาก็คือมีการช่างผิดหรือเปล่านะครับหรือสีตัวนั้นมันมีอะไรผสมลงมาที่ความข้นตรงนั้นไหมนะครับเช่นความข้นนี้แล้วปรากฏว่ากราฟไปตัดกับตัวนี้สีตัวนี้เราไปดูดีๆว่ามันมีอะไรปนเข้ามาหรือเปล่านะครับโดยปกติต้องเป็นรูปร่างเดียวกันนะถ้าดูจากการสะท้อนแสงนะครับของกราฟอันนี้อย่างที่บอกถ้านำกราฟไปคำนวณเรื่องความเข้มข้นเป็นค่า K เวลาเรามาพล็อตนะครับหมายความว่าสีมีอัตราการติดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆตามสัดส่วนที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นลักษณะของความเข้มที่เพิ่มขึ้นลักษณะกราฟก็จะพล็อตขึ้นมาตามความเข้มนะครับโดยปกติก็จะเป็นเส้นตรงนะฮะจากด้านล่างซ้ายตอนนี้ความก็ต่ำสุดคือ00ไล่ลงขึ้นมาเรื่อยๆไปทางด้านขวานะอันนี้ก็จะเป็นกราฟต่างกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นกราฟสะท้อนแสงกับค่าการสะท้อนกับความยาวขึ้นอันนี้จะเป็นกราฟของเขาเรียกว่าการดูดกลืนกับความเข้มข้นกับความเข้มข้นนั่นหมายความว่าถ้าเราให้ความก้นมากขึ้นอัตราการดูดกลืนจะต้องสูงขึ้นด้วยนะครับถ้าเป็นสัดส่วนโดยตรงตามทฤษฎีนะต้องบอกว่าตามทฤษฎีก่อนมันก็จะเป็นลักษณะตรงไปจากซ้ายไปขวาเนี่ย45องศาแนวนอนแนวสีทะแยงตรงนี้เป๊ะเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันไม่เป็นไปตามทฤษฎีนะครับมีโอกาสก็หมายความว่าถ้าสีเราให้ไปมากแต่อัตราการติดน้อยลงกราฟก็อาจจะเป็นลักษณะของโค้งด้านซ้ายนะโค้งด้านขวานะเหมือนกับเขาเรียกตกของช้างนะครับจะโค้งขึ้นมาอย่างนี้นั่นหมายว่าเราให้ความข้นสีมากขึ้นแต่กราฟการติดยังน้อยอยู่นะครับกรณีที่สีมันมีการดูดกลืนเร็วหรือว่ามีความเข้มมากก็จะแสดงตรงกันข้ามก็คือจะโค้งคว่ำอย่างนี้นะครับขึ้นไปให้น้อยแต่คว่ำเยอะจนกระทั่งสูงสุดแล้วมันก็อาจจะมีลักษณะของการโค้งต่ำลงมานะครับแต่นี่อย่างที่บอกว่าถ้าสีมีความเข้มข้นเขาเรียกว่าแม็กซิมัมแล้วเรายังเพิ่มเข้าไปอีกก็หมายความว่าจุดที่สมมุติว่าตรงนี้เริ่มอิ่มตัวสีก็จะเริ่มนอนแล้วจะไม่ขึ้นต่อนะครับก็จะเริ่มนอนเป็นเส้นขนานกับแกนตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าสีตัวนี้เนี่ยอิ่มตัวที่จุดนั้นนะครับหรือความข้นนั้นแล้วเพิ่มเข้าไปไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะสามารถเช็คได้จากลักษณะของค่าอัตราการติดกับความเข้มข้นนะครับแล้วก็จะมีเดลต้าอีบอกตรงนี้ด้วยนะครับคือตรงนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีหมายความว่าเวลาเราพล็อตกราฟเข้าไปเราใส่ความข้นเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบระหว่างสีที่เราวัดเข้าไปกับทฤษฎีของ KOSหรือโคบิก้ามังที่เกิดขึ้นว่ามันควรจะติดตามลักษณะเป็นแบบนี้นะแต่สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามทฤษฎีก็มีหลายจุดเช่น เรื่องของโครงสร้างสีเรื่องเดนซิตี้อะไรต่างๆที่ทำให้ลักษณะของสีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ลักษณะของแม่สีได้ต่างกันออกไปหรือความคงทนของสีต่อความร้อนไม่เท่ากันนะลักษณะของการติดพอโดนความร้อนมากขึ้นสีมีการระเหิดหายไปกราฟเวลาที่เราไปทำกราฟก็จะไม่เป็นเส้นตรงการไปเกิดปัญหาจากโปรเซสตรงนั้นนะครับก็ต้องกลับไปดูต่อมานะครับต่อมาซับสเตรตนะตัวซับสเตรตหรือว่าตัวเรซินที่เป็นเรซินเปล่าๆเพียวเรซินที่เราจะใช้ในการผสมนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับประเภทเรซินแต่ละชนิดนะครับเรซินบางตัวอย่าง ABS อาจจะออกเหลืองไนลอนอาจจะออกเหลืองนะครับเวลาที่เรามาดูลักษณะของตัวซับสเตรตเอง
มีความเหลืองในตัวแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้างดัตเตอร์เบดขึ้นมามีโอกาสที่เราจะเลือกเรซินที่เป็นประเภทอื่นๆนอกจากเรซินหลักแล้วเนี่ยเช่นเรซินหลักจะเตรียมแบบด้วยตัว HD แต่เวลาเราแมทชิ่งเราอาจจะใช้ HIP เข้ามาก็คือเหมือนกับว่าเราใช้เรซินหลายประเภทแต่เราสร้างดัตเตอร์เบดจากเรซินประเภทเดียวเพราะว่าเราไม่สามารถไปสร้างได้ทุกประเภทมันเยอะเพราะนั้นเราอาจจะต้องใช้เป็นตัวแทนว่าเรซินหลักเราเป็น HD นะแล้วเวลาเราจะใช้เรซินอื่นผสมสีชุดเดียวกันเนี่ยเราก็ไปสร้างอัลเทอร์เนทเขาเรียกเป็นอัลเทอร์เนทเรซินขึ้นมาแล้วเวลาจะใช้ก็ไปเลือกอัลเทอร์เนทเรซินตัวนั้นแทนที่จะไปเลือกตัวหลักเพราะตัวหลักเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วแต่ตัวหลักถ้าแม่สีเราเยอะเราไม่สามารถจะไปสร้างเดี๋ยวเป็น HD บ้างเป็น HIP บ้างหรือเป็น PC เป็น PU คือมันมีความแตกต่างเราสร้างไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเหมือนกับกำหนดตัวแทนหรือว่ากำหนดตัวอัลเทอร์เนทเรซินขึ้นมาเพื่อให้ช่วยในการที่เราจะแมทชิ่งได้ง่ายขึ้นนะครับคือถามว่าดีที่สุดเราสร้างทุกเรซินได้มันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราทำไม่ได้หรอกเพราะมันเยอะมากนะครับความเยอะเนี่ยเรามาเตรียมดัตต์เบดตัวชุดหนึ่งเนี่ยถ้าสีเราเยอะใช้เวลาเดือน2เดือน3เดือนนะฮะเพราะว่า1ตัวเนี่ย6ความข้น8ความข้นถ้าแม่สีเรามี20ก็120มี50ก็คูณไปมันจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรซินประเภทที่1เตรียมไป300ประเภทที่2เราจะมาเตรียมอีก300ไม่ใส่300ตายไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการกำหนดว่าเราสามารถจะสร้างอัลเทอร์เนทเรซินเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งถ้าโครงสร้างการติดมันต่างกันเยอะมากก็อาจจะเป็นจะต้องไปสร้างดาต้าเบสแยกไปอีก1ชุดด้วยเรซินประเภทนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของตัวเรซินเองเนี่ยเวลาเราไปผสมมันก็มีทั้งเรซินที่เป็นใสเป็นขุ่นไม่เท่ากันสีไม่เหมือนกันเวลาเครื่องแมทชิ่งเราป้อนเรซินเข้าไปเขาก็จะดูลักษณะของสีที่เกิดขึ้นบนเรซินว่าที่เราเปลี่ยนอัลเทอร์เนทเรซินเป็นเรซินอื่นนะหรือเราเปลี่ยนซับสเตทนะเป็นซับสเตทอีกประเภทหนึ่งเครื่องก็จะไปหักลบสีที่อยู่บนเรซินตัวนี้ให้แล้วก็ออกสูตรให้เราใกล้เคียงมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีอัลเทอร์เนทเรซินเขาก็จะอิงไปที่ดาต้าเบสตัวเรซินหลักเวลาคำนวณสูตรเขาไม่เห็นพวกนี้เขาก็จะไปคำนวณสูตรจากเรซินหลักเท่านั้นการแต่งสีก็จะใช้จำนวนครั้งมากกว่าการมีอัลเทอร์เนทเรซินนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเรซินนะที่บอกว่าภายในตัวเรซินเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแสงยิงมาแล้วทะลุนะกรณีที่ขุ่นหรือใสหรือทึบนะด้วยตัวของเรซินเองเพราะนั้นหลักลักษณะของการกระเจิงของแสงก็จะมีเกิดขึ้นมากมายแล้วแต่ซึ่งจะมีผลต่อการนำไปคำนวณสูตรนะนอกจากตัวสีแล้วเนี่ยเรซินก็จะมีผลเหมือนกันนะครับต่อมานะครับต่อมาตัว color sample นะ color sample ก็หมายถึงตัวชิ้นงานนะครับที่มีสีเรียบร้อยแล้วชิ้นงานที่มีสีเรียบร้อยแล้วก็คือชิ้นงานที่ลูกค้าส่งมาให้เรานั่นเองนะครับเราก็ต้องมาดูว่าชิ้นงานที่เขาส่งมาให้เป็นชิ้นงานประเภทไหนชิ้นงานมาแบบทึบนะครับชิ้นงานแบบกึ่งทึบหรือชิ้นงานมาแบบใสหรือชิ้นงานมาแบบกึ่งทึบแต่ต้องการให้แมทแบบทึบนะก็มีเราก็ต้องไปเลือกไฟล์ให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดชิ้นงานมาแบบกึ่งทึบเราไปแมทด้วยไฟล์แบบทึบ เขาไม่เห็นความเป็นกึ่งทึบของตัวชิ้นงานเขาจะนึกว่าสีตัวนั้นทึบแล้วสมมติเราใส่แบ็กกิ้งเข้าไปด้านหลังเขาก็จะเอาสีบวกกับแบ็กกิ้งด้านหลังก็คือเป็นสีที่เราต้องการสมมติว่าแบ็กกิ้งเราแบ็กกิ้งด้วยสีขาวแล้วชิ้นงานไม่ทึบแสงยิงทะลุตัวสีไปโดนแบ็กกิ้งสีขาวสีมันจะอ่อนลงเพราะว่าเขาบวกสีขาวเข้าไปในขณะเดียวกันถ้าเราใช้แบ็กกิ้งสีดำเขาก็จะบวกสีดำทำให้สีมืดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ชิ้นงานมาแตกต่างกันเนี่ยเราต้องกำหนดว่าเราจะต้องใช้ไฟล์ที่จะใช้ในการแบบแบบไหนทึบกึ่งทึบหรือแบบใสนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกให้ถูกต้องนะตามลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการอันนี้ตัวชิ้นงาน
เราจะรู้ว่าเป็นสีอะไรได้ก็คือเราก็ต้องวัดริ้งทั้งหมดสีนะครับสมมติว่าชิ้นงานมาเป็นสีส้มๆเราก็ใส่เข้าไปที่เครื่องแล้วก็ให้เครื่องวัดออกมาเขาก็จะวัดออกมาเป็นค่าของการสะท้อนตรงนี้นะครับค่าการสะท้อนแสงเพราะนั้นตรงนี้เราก็เอาโปรแกรมก็จะนำค่าของการสะท้อนเนี่ยไปทำการคำนวณนะครับตามที่เฉดที่เราต้องการนะครับเพื่อให้ได้สีที่ต้องการให้ได้ตามความเหมาะสมนะครับในเรื่องของการทำ color matching ด้วยตัวแซมเปิลเนี่ยบางทีมันมีแซมเปิลที่เป็นตัวแซมเปิลจริงมาเราก็สามารถจะวัดด้วยเครื่องวัดสีได้หรือบางครั้งอาจจะมาเป็นรูปแบบของตัว color coordinate color coordinate ก็คือบางทีก็ส่งมาเป็นค่า L ค่า A ค่า Bแล้วก็ต้องการให้เราแมทก็ต้องเอาค่า L ค่า A ค่า B เนี่ยมาป้อนในเครื่องแล้วก็ทำการปรับสูตรแต่คราวนี้ตัวที่เป็น LAB หรือ LCS เนี่ยตัวที่เป็นเราเรียกว่า Color Coordinate เนี่ยจะแมทได้แค่1แสงไฟเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะแมทดูเมตามอริซึมได้เพราะว่าตัวที่เป็น Color Coordinate เนี่ยไม่สามารถจะแยกออกมาเป็นสเปกตรัมแสงนะครับจะทำให้เวลาเราเลือกในการแมทเราต้องเลือกให้ตรงเพราะว่าสมมติเขาส่งมาไปมาเป็น LAB เราจะต้องรู้ว่า LAB ที่มาเนี่ยภายใต้แสงไฟอะไรนะครับแสงไฟในแง่ของเครื่องก็คือเช่นแสงไฟ daylight ก็จะแทนด้วย D65 มุมมอง10องศาก็คือ D65/10สมมติเขาส่งมาเป็น fluorescent แต่เราไปแบบใช้แสง D65 สีจะไม่เหมือนกันเลยนะครับจะเป็นคนละสีเพราะนั้นเราต้องกำหนดให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ color sample หรือมีอีกประเภทหนึ่ง color sample ส่งมาเป็นไฟล์ตัวเลขอย่างที่บอกถ้าเครื่องรุ่นเดียวกันส่งมาเป็นไฟล์เราสามารถโหลดไฟล์เข้าไปแล้วทำการออกสูตรทำ color matching ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแล้วแต่ว่าชิ้นงานเรามาเป็นรูปแบบไหนนะครับครับผมที่บอกว่าใครค่า LED มาครับจริงๆแล้วถามว่าดีไหมไม่ดีแต่ว่ามันก็เป็นไกด์ไลน์เพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่มีตัวสีให้เราเลยนะครับการให้ LAB มาอย่างที่บอกว่า LAB ก็คือเป็นค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่าที่หยาบไม่ใช่ค่าละเอียดถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำ color matching LAB เหมือนสีอาจจะไม่เหมือนก็ได้เพราะว่าแม้ว่าจะได้ตัวเลขใกล้เคียงกันนะแต่สีจริงๆออกมาเวลาไปดูชิ้นงานจริงก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ถามว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวเลขที่ผมบอกนะฮะจะต้องเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ได้ LAB ออกมาใกล้กันแล้วเอามาให้เราทำการแมทถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องคนละรุ่นเลยสมมติเราใช้รุ่นท็อปเลยรุ่นใหญ่แต่เขาใช้รุ่นพอร์ตเทเบิลรุ่นเล็กโซเฟียขนาดมันต่างกันเวลาวัดมารุ่นใหญ่ค่า L จะสูงกว่านะครับค่าที่เป็นพอร์ตเทเบิลค่า L จะต่ำกว่าก็จะต่างกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการส่งค่า LAB มาให้ก็ต้องดูด้วยว่าเครื่องจะต้องอยู่ในระดับค่อนข้างใกล้กันโซเฟียต้องเป็นโซเฟียใหญ่จริงๆแล้วในระบบเขาจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องที่รุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็กถ้าเป็นเครื่องรุ่นเล็กเอามาแมปด้วยรุ่นใหญ่ควรจะแมปเทียบคู่นะครับเทียบคู่หมายความว่าสแตนดาร์ดวัดและแบบเนี่ยวัดด้วยเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับสมมติเขาส่งมาให้เราเป็นสแตนดาร์ดเราก็เอาสแตนดาร์ดเรามาแมทเสร็จแล้วสแตนดาร์ดก็ต้องวัดที่เครื่องเราด้วยเราทำแบบได้เราทำแบบเสร็จเราก็วัดที่เครื่องเราเสร็จแล้วแบบตัวนี้ต้องส่งไปวัดที่เครื่องเราด้วยแล้วค่าเดลต้ามันจะออกมาใกล้กันแต่ถ้าเราใช้เครื่องใหญ่แต่เขาใช้เครื่องเล็กเอาค่าไม่ว่าจะเป็นค่า LAB หรือค่าสเปกตรัมก็แล้วแต่มันวัดด้วยคนละเครื่องขนาดสเฟียร์ต่างกันจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถจะใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นมาตรฐานได้ถ้ามันมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้มันได้ที่บอกก็ต้องใช้เลเวลเดียวกันสมมติรุ่นท็อปเหมือนกันเนี่ยสามารถส่งตัวเลขได้เลยไม่ต้องจะส่งไปแนว ABLCS หรือเป็นค่าเรียนกักตันก็ได้นะครับเคลียร์ไหมฮะแปลว่าก็คงถามอะไรนะครับผมใช่เพราะยังไงตัวเลขที่ให้มาเป็นตัวเลขเขาเรียกว่าเป็นแค่ไกด์ไลน์แต่จริงๆสุดท้ายเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนเพราะว่าสีที่วัดด้วยเครื่องเขาอ่ะอย่างที่บอกว่า
ถ้ามันสเฟียร์มันใกล้กันมันก็โอเคใกล้กันระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าสเฟียร์ใหญ่สเฟียร์เล็กต้องบอกว่าต่างกันเลยสมมติเราวัดได้ค่า L 90เครื่องเล็กอาจจะวัดได้แค่88 87ต่างกัน3หน่วยค่า L 3หน่วยเดลต้า E ก็ต่างประมาณ3แล้วซึ่งมันจะยืนยันความเหมือนไม่ได้นะครับต่อให้แสงเดียวกันต่อให้แสงเดียวกันเพราะเครื่องมันต่างกันไงฮะคืออย่างที่บอกว่าเราต้องเข้าใจลักษณะของเครื่องก่อนคืออินเตอร์อินสตูเมนต์เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเครื่องมันใกล้หรือมันไกลกันถ้าเราวัดเทียบคู่ไม่มีปัญหาการวัดเทียบคู่หมายถึงว่าทั้งสแตนดาร์ดและแบบวัดเครื่องแต่ละเครื่องไปเลยสมมติสแตนดาร์ดเราวัดเครื่องเราแบตก็วัดเครื่องเราเดลต้าอีออกมา2หน่วยสแตนดาร์ดไปวัดเครื่องเขาแบตวัดเครื่องเขาเดลต้าก็ประมาณ2หน่วยเหมือนกันอันนี้จะไม่ต่างเรื่องค่าเดลต้าแต่ตัวเลขมาดูจริงๆต่างนะครับตัวเลขของเราเนี่ยคำว่าเดลต้าอีต่างกัน2หน่วยหมายความว่าเดลต้าเอลเราอาจจะ98ค่าเอลเราอาจจะอยู่ที่สมมติว่า90เอลของเขาอาจจะอยู่88ซึ่งถ้าเอาสแตนดาร์ดตัวเดียวกันคนละเรื่องจะเป็นคนละค่าเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นสีเดียวกันก็แล้วแต่วันนั้นก็ต้องระวังให้ดีไม่ใช่ว่าจะเอาสแตนดาร์ดมาแล้วบอกว่าอยากได้สีนี้แล้วก็วัดที่เครื่องนี้แล้วส่งค่าไปที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ใกล้เคียงกันอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต่างกันเนี่ยเกิดปัญหาทันทีนะครับสุดท้ายก็ต้องมาแอปพูดด้วยตานะต้องมาแอปพูดด้วยตาอยู่ดีนะโอเคมีการถามเพิ่มไหมโอเคต่อนะครับโอเคครับขณะต่อมานะครับเรื่องของโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการออกสูตรนะหรือว่าคำนวณสูตรโดยทั่วไปแล้วนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณสูตรเนี่ยหลักๆก็คือโปรแกรมจะต้องสร้างดาต้าเบสได้คือโปรแกรมเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบโปรแกรมสำหรับทำคอลัมน์แมทชิ่งกับโปรแกรมสำหรับทำ QC นะครับถ้าโปรแกรมทำ QC ก็คือวัดดูค่าเดลต้า L A B เดลต้า Eเปลี่ยนแสงไฟดูเมตาเมซึมอะไรได้เวลาจะปรับแต่งเชดเราก็ต้องใช้ประสบการณ์และดูค่าที่อ่านได้จาก QC ว่าเขาบอกว่าไลเทอร์เพราะนั้นเราก็ต้องไปใช้วิธีการประสบการณ์นั่นคือว่าทำยังไงให้มันมืดลงอาจจะเติมดำลงไปหรือลดขาวลงอันนี้คือด้วยลักษณะโปรแกรมที่ไม่มีคัลเลอร์แมทชิ่งแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้คำนวณสูตรจริงๆเราก็ต้องสร้างดาต้าเบสเพราะฉะนั้นโปรแกรมเนี่ยจะต้องสามารถเก็บดาต้าเบสแม่สีทุกตัวทุกประเภทที่เราต้องการจะคำนวณสูตรได้นะครับแล้วก็เลือกกำหนดให้ถูกต้องว่าดาต้าเบสเราจะทำแบบไหนแบบใสแบบทึบหรือแบบตึงทึบเพื่อเวลาเราทำการColor Matchingเราจะได้เลือกไฟล์ได้ถูกต้องกับงานที่ลูกค้าต้องการนะครับต่อมาโปรแกรมColor Matchingจะต้องทำการออกสูตรได้ง่ายที่สุดนะครับได้ง่ายที่สุดหมายความว่าหลังจากที่เรามีการกำหนดพารามิเตอร์ที่ต้องการนะครับเราแค่วัดสแตนดาร์ดเข้าไปแล้วกดเลือกแม่สีแล้วหลังจากนั้นให้เครื่องทำการคำนวณใช้เวลาประมาณไม่เกิน10วินาทีเครื่องจะคำนวณสูตรมาให้ซึ่งสูตรที่ออกมาก็อาจจะมีสูตรแล้วแต่เราตั้งสมมติเราตั้งบอกว่าไม่เกิน10สูตรเขาก็จะออกมาเป็น10สูตรในความเป็นไปได้นะครับในความเป็นได้ที่เกิดขึ้นในแง่ของการแมทชิ่งเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องจะไปดูจากทฤษฎีนะเริ่มต้นเลยเขาจะดูจากทฤษฎีก็คือดูจากดาต้าเบสที่เรามีสมมติเรามีสีอยู่20ตัวสีทั้ง20ตัวตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เคยผสมกันเลยนะครับเพียงแต่ทุกตัวเนี่ยมีกราฟเส้นตรงหมดนะครับมีเส้นตรงหมดเลยทุกตัวเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รวมกันสมมติเครื่องทำนายบอกว่าออกมาเลย10สูตรสูตรที่ดีที่สุดตามพารามิเตอร์ที่เราตั้งมีเดลต้าอีดีที่สุดเดลต้าอีบอกเลยว่า 0.00 แต่เวลาไปทำจริงไม่ใช่ 0.00 นะมันจะต้องสูงขึ้นเพราะว่านี่คือทฤษฎีที่เครื่องมองเห็นจะเกิดขึ้นว่าต่างกันเท่าไหร่เราต้องเอาสูตรที่เขาบอกเนี่ยไปทำการผสมจริงผสมได้สีที่เกิดขึ้นก็เกิดมาเป็นแบบเรียบร้อยเราเอาแบบตัวเนี้ยมาวัดเครื่องก็จะบอกว่าจากสูตรที่เครื่องออกให้ตอนแรกใช้แดงหรือน้ำเงินดำขาวเท่านี้แล้วเรซินเท่านี้ควรจะได้เดลต้าอี 0.00 แต่เวลาไปทำจริงสมมติเราช่างแม่นยำมากอาจจะออกมาเดลต้าอี 2หน่วยสมมตินะเอาแบบอย่างแย่หน่อยเดลต้าอี 2หน่วยหรือมากกว่านั้นก็มีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาดูว่าสมมติแม่สีที่เราเลือกตามคุณสมบัติอะไรสมมติเราบอกว่าเราเลือกตามราคา
เครื่องไม่รู้ว่าสีตัวนี้คุณสมบัติมันดีแค่ไหนแต่รู้ว่าราคาดีสุดราคาถูกสุดเขาก็จะไปเลือกสูตรในขณะที่คุณสมบัติอื่นรองลงมาเช่นเอาราคาเป็นหลักเอาความเหมือนเป็นรองราคาจะออกมาก่อนแล้วความเหมือนไล่ลงมาหรือเอาราคาเอาความเหมือนเอาคอนทราสต์เอาโอปาซิตี้เขาก็จะไล่ลำดับเพราะนั้นสิ่งที่เครื่องเลือกให้เขาก็จะดูจากดาต้าเบสดูจากข้อมูลที่เราป้อนดูจากการใส่ข้อมูลเข้าไปออกเป็นสูตรแรกมาที่คิดว่าดีที่สุดอันนี้เวลาไปทำตัวสีเองมีโครงสร้างอาจจะต่างกันเช่นแดงหรือน้ำเงินที่เราต้องการแดงอาจจะมีเขาเรียกพาร์ติเคิลไซส์ที่ใหญ่กว่าหนักกว่าเวลาเข้าไปผสมกันมันอาจจะเข้าไปช้าเพราะฉะนั้นเฉดอาจจะเพี้ยนสีตัวนี้เพราะว่าสีอื่นเนี่ยโครงสร้างมันเล็กมันเบาเข้าก่อนไปจองที่คือเวลาทำเครื่องแมทชิ่งเนี่ยสูตรหนึ่งก็เหมือนห้องห้องหนึ่งใครที่เข้าไปก่อนนั่นคือตามสูตรที่เข้าไปสมมติเข้าไปแล้วเต็มสีตัวเข้าไม่ทันก็จะเพี้ยนเฉดตัวนั้นยกเว้นว่าตามทฤษฎี3ตัวนี้โครงสร้างใกล้เคียงกันหมดการแมทก็จะง่ายขึ้นมันก็จะออกเข้าไปพร้อมกันพอเข้าไปพร้อมกันสูตรที่เราต้องการตามทฤษฎีก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องมาดูลักษณะโครงสร้างของสีแต่ละตัวด้วยว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ในการทำเครื่องแมทชิ่งอ่ะจริงๆแล้วเครื่องต้องคำนวณสูตรมาให้ก่อนหลังจากได้สูตรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเอาสูตรเนี้ยไปทำคอลเลกต์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเหมือนเราจะได้สูตรสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายคือสูตรที่ทำจริงเกิดจากการรวมจริงของแม่สี3ตัว4ตัว5ตัวที่เราต้องการแล้วได้สูตรได้สีที่ต้องการจริงๆสูตรเนี้ยเรียกว่าสูตรที่ผสมจริงแล้วจะใช้สูตรเนี้ยในอนาคตก็คือเอาสูตรนี้กลับไปเก็บในโปรแกรมนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับการทำงานเพราะนั้นเวลาทำเครื่องแมทชิ่งจะต้องมีดาต้าเบสจะต้องมีสูตรที่เคยทำนะครับยิ่งเรามีสูตรที่เคยทำมากเท่าไหร่ความแม่นยำในการทำเครื่องแมทชิ่งก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเรามีดาต้าเบสอย่างเดียวสูตรสมมติว่าสูตรนี้เคยทำไป5ครั้งแล้วเหมือนเขาก็จะกลับมาย้อนรอยเดิมเพราะว่าทฤษฎีเขาคำนวณแบบนี้ว่าครั้งที่1เป็นแบบนี้ครั้งที่2เป็นแบบนี้ครั้งที่3เป็นแบบนี้ครั้งที่4ครั้งที่5ถึงจะได้สีที่ต้องการเพราะนั้นถ้าเราแมทสีนี้เมื่อไหร่มันก็จะ5ครั้งเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีสูตรที่เป็นสูตรที่เราทำแล้วเหมือนแล้วเราสูตรนี้เป็นสูตรตั้งต้นเพราะฉะนั้นมีแซมเปิลมาสีคล้ายๆกันเราบอกว่าแมทโดยใช้เขาเรียกว่าภาษาเรียกว่าประสบการณ์หรือว่าสมาร์ทแบบภาษาเครื่องเรียกว่าสมาร์ทแบบใช้ระบบสมาร์ทแบบเครื่องก็จะไปดูว่าจากเดิมที่เราจะใช้ทฤษฎีแบบจนกระทั่งถึง5ครั้งเราไม่เอาเราจะเอาวิ่งไปเลยสูตรสุดท้ายที่เหมือนเอามันเป็นสูตรแรกเพราะฉะนั้นการทำแมทชิ่งจะเร็วขึ้นเพราะว่าเขารู้แล้วว่ามีคอมบิเนชันแม่สีที่มันมีความแตกต่างไม่ใช่มาจากทฤษฎีแต่มาจากสูตรที่เคยทำจริงเพราะนั้นเขาก็จะปรับจากสูตรที่เคยทำจริงเนี้ยให้เหมือนกับชิ้นสัญญาที่เราต้องการได้เร็วขึ้นนะครับแต่สูตรจะเร็วจะช้าก็ต้องมีการเก็บข้อมูลตัวนี้คือถ้าพูดอย่างนี้มันก็หมายถึงคล้ายๆเราเก็บเข้าเฉดไลบรารีแล้วเราดึงเฉดไลบรารีแล้วเราก็เลือกดูว่าสูตรไหนที่ใกล้เคียงแล้วก็มาปรับแต่นี่เราก็ไม่ต้องเครื่องมันก็เลือกอัตโนมัติว่าตัวไหนที่ใกล้สั่งเป็นโปรแกรมแบบนี้แล้วเขาก็จะคำนวณสูตรมาให้เพราะนั้นก็จะได้สีที่เราต้องการเร็วขึ้นนะครับในการแบบแล้วก็การทำคอลเลกชันนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับต่อมาในโปรแกรมเครื่องแมทชิ่งจะแม่นมากแม่นน้อยจะต้องมีตัวเหมือนกับตัวไครเทเรียไครเทเรียก็คือพารามิเตอร์ที่เราจะต้องไปตั้งให้เครื่องเลือกสูตรไปตั้งให้เครื่องคำนวณในทิศทางที่ดีที่สุดนะครับเช่นไครเทเรียเราระบุกรณีที่เป็นงานที่ไม่ทึบเราอาจจะมีการระบุว่าใส่โหลดดิ้งเข้าไปตามที่เราต้องการหรือกำหนดฟิล์มติ้งเน็ตเข้าไปสมมติว่าฟิล์มติ้งเน็ตเราทำเลเซอร์เบสเรา1มิลแต่เวลาเราแมทจริงชิ้นงานมา2มิลถ้าเราเลือกให้เครื่องคำนวณสูตรปกติเขาจะคำนวณสูตรตาม1มิลที่เขาเห็นโดยมีความเข้มสีที่เขาเห็นเท่านี้แต่ถ้าเราบอกว่าสีตัวนี้มันมาจาก2มิลเครื่องเราบอกเครื่องลงไปเครื่องก็จะเขาเรียกว่าคำนวณว่าความหนามีผลเพราะนั้นเขาจะไปปรับลดสีให้เราว่าแต่เดิมควรจะออกสูตรสีได้ให้เท่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่เ
พราะนั้นควรไปใช้สูตรสีอีกสูตรหนึ่งเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการโดยที่มีความหนาอยู่ที่2มิลนะครับเขาก็จะคำนวณมาให้เรานะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับพวกไครเทเรียพวกนี้ก็จะมีเรื่องของคอนทราสต์เรื่องของความหนาบางเรื่องของเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมนะครับพวกนี้ก็คือพารามิเตอร์ในเครื่องนะครับช่วยให้การทำงานเราเนี่ยง่ายขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับก็คือเรื่องความมันเงาเรื่องของโหลดดิ้งสีด้วยนะครับพวกนี้ต่อมาอันนี้ที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของการเก็บสูตรนะในเชนเลเบอรี่เนี่ยถ้าเรามีการเก็บมากจะช่วยให้การแบทชิ่งเราง่ายขึ้นก็คือแต่เดิมอ่ะถ้าเราไม่มีเครื่องเราก็จะใช้คนเก็บอยู่แล้วล่ะเก็บเข้าสมุดติดแปะไอตัวแซมเปิลเข้าไปเวลาจะใช้หรือเวลาเป็นแมทชิ่งสีที่คล้ายกันเราก็จะไปเปิดสมุดแล้วก็เอาชิ้นงานไปเทียบว่าตรงกับสูตรไหนแล้วก็เอาสูตรนั้นมาแล้วก็คือสีอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าใกล้เคียงเราก็มาปรับแต่งด้วยประสบการณ์ของเรานะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับในการทำงานซึ่งจะทำให้การทำเครื่องแมทชิ่งเราเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับคราวนี้ในส่วนของดัตต้าเบสนะครับเราสามารถจะสร้างดัตต้าเบสเข้าไปในเครื่องเนี่ยไม่จำกัดนะครับไม่มีการจำกัดว่าจะต้องเข้าไปกี่ Data นะเข้าไปได้หมดมากมายแล้วแต่ว่าเราจะตั้งความแตกต่างของดัตต้าเบสแต่ละชุดมากหรือน้อยนะครับแต่ว่าการสร้างดัตต้าเบสพวกนี้ก็ไม่ง่ายตรงที่ถ้าเราสร้างผิดนะครับการเลือกดัตต้าเบสไปใช้เขาจะคำนวณให้เราผิดด้วยเพราะนั้นเราต้องรู้แล้วก็สำคัญก็คือลักษณะของการกำหนดความหนาบางกรณีงานไม่ทึบกำหนดเรื่องในเรื่องของความเข้มอ่อนนะในดัตต้าเบสที่เราใช้แม็กซิมัมมินิมัมที่ใช้นะครับการสร้างดัตต้าเบสเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะรู้ว่าดัตต้าเบสดีหรือไม่ดีจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเอาสีมาเรียงกันนะครับชิ้นงานเนี่ยเรามาเรียงกันสมมติว่าสมมตินี่คือสีที่มีความต่างกันนะครับ2ชิ้นอันนี้เรามองด้วยตาเราเห็นไหมครับว่ามันต่างกันเห็นนะฮะถ้าเราใส่ความเข้มข้นเข้าไปสมมติระหว่าง 0.5% กับ 1% ปรากฏว่าสีออกมาเหมือนกันเลยแสดงว่าดัตต้าเบสที่เราสร้างใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าสีออกมาแล้วเป็นเฉดเดียวกันเครื่องก็จะงงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์มันมาจากตรงไหนมาจาก 0.5 หรือมาจาก1เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นตรงนี้อาจจะต้องจาก 0.5 แล้วไป 1.5 แล้วไป 3คือสร้างการกระโดดให้เห็นว่าสีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อความเข้มข้นเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนความเข้มข้นแต่สีไม่เปลี่ยนแสดงว่ามันมีปัญหาทำให้การทำเครื่องแมทชิ่งเราเพี้ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเวลาเราเช็คจับดัตต้าเบสเราก็จะดูจากตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่โปรแกรมคำนวณสูตรสีเนี่ยจะเห็นว่าหน้าตานะครับโดยปกติเวลาเราวัดทาร์เก็ตเข้าไปเราสั่งให้เครื่องคำนวณเขาก็จะโชว์สีมาให้เราดูนะครับว่าสีที่วัดไปเนี่ยตรงกับชิ้นตัวอย่างที่เราวัดหรือเปล่านะครับแล้วก็จะออกมาเป็นค่า L ค่า A ค่า B ค่า C ค่า H ให้อันนี้คือค่าที่เราวัดชิ้นงานเข้าไปเป็นค่าจริงนะครับหลังจากนั้นเวลาเราให้เครื่องคำนวณเครื่องก็จะไปเลือกดัตต้าเบสที่เหมาะสมแม่สีที่เหมาะสมแล้วก็ออกสูตรมาให้สูตรที่ออกมาก็จะพยายามทำให้ค่า L ค่า A ค่า B ค่า C ค่า H เนี่ยเท่ากับ target นะครับซึ่งตรงนี้คือทฤษฎีที่ผมบอกเครื่องมองเห็นว่ามันน่าจะใช้สีเท่านี้แล้วได้เดลต้า E ออกมาแล้วเป็น 0.00 ภายใต้แสงไฟที่1ภายใต้แสงไฟที่2 0.19 ภายใต้แสงไฟที่3 0.08 ดูแล้วสวยเลยไปทำแล้วน่าจะเหมือนแต่ทั้งนี้นะเวลาไปทำก็ขึ้นอยู่กับว่าทำแล้วจริงๆออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะบอกปริมาณให้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าว่าการคำนวณของเราเนี่ยจะให้คำนวณเป็น total back หรือ total resin นะครับการคำนวณเป็น total resin ก็ง่ายตรงที่เราสามารถจะชั่งได้ง่ายขึ้นเช่นเราบอกว่าขอ resin 100ก็ชั่ง resin ไปเลย100แล้วที่เหลือก็เป็นคำนวณแม่สีออกมาแล้วก็กำหนดแม่สีว่าใช้โหลดดิ้งเท่าไหร่นะครับ
เพื่อให้เครื่องคำนวณว่าแม่สีไม่เกินตามที่เราตั้งไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบไครเทเรียนะเช่นสมการที่ใช้เลือกสมการอะไรให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการเช่นถ้าลูกค้าบอกว่าสีของเขาต้องดูภายใต้สมการ CIE เราต้องเลือก CIE ในการแมทชิ่งนะครับอันนี้เป็น CMC คนละสมการก็ให้ไปใช้เลือกเป็นสมการ CMC แล้วก็แสงไฟที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาเมตาบอลิซึมก็ต้องเลือกให้ตรงเช่นเขาบอกงานของเขาดูที่แสงแดดดูที่โชว์รูมดูที่สตอร์เราก็เลือกให้ครอบคลุมไปนะครับตามแสงไฟที่เขาต้องการจะไปดูสีนะครับแล้วก็ความหนาเรื่องใครที่เหลือความหนาเรื่องความทึบเราก็สามารถจะกำหนดลงไปก่อนที่จะทำการแมทชิ่งนะครับตั้งค่าพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยทำการแมทแล้วเขาจะเลือกสูตรที่ดีที่สุดมาให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นพารามิเตอร์หลังจากที่เราสั่งคำนวณสูตรแล้วก็มาเลือกทีได้นะครับว่าตัวใครที่เหลือจะเอาตัวไหนเป็นตัวมาตรฐานที่ใช้ในการมีทั้งเลอร์โหลดมีเรื่องของทัลเลชัวเมตาบอลิซึมมีเรื่องของราคานะครับเราก็สามารถจะเลือกจากตรงนี้ได้ครับอันนี้ผลที่ออกมาก็ขึ้นอยู่กับงานเป็นแบบทึบแบบใสนะครับถ้าเราเลือกถูกการแบ่งชิ้นก็จะง่ายก็จะถูกต้องนะครับทำให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ในเรื่องของการทำการแมทชิ่งที่สำคัญก็คือ1ความคงที่ของตัวแม่สีเองเราจะสามารถเช็คได้ว่าความคงที่ของแม่สีเราเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยโดยการที่เราต้องเช็ค color strength color strength ก็คือปกติสีเวลาเขาส่งให้เป็นล็อตแรกเนี่ยเราถือว่า 100% ล็อตต่อมาเข้มกว่าหรืออ่อนกว่าเราก็ดูจากโปรแกรม color strength เช็คสีว่าสีมันเข้มกว่าหรือมันอ่อนไปแต่ในลักษณะของโปรแกรมในเรื่องของการเช็ค color strength เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของความเข้มอ่อนได้แต่ในลักษณะของทิศทางแม่สีก็ต้องควบคุมเช่นแดงตัวนี้แต่เดิมเป็นแดงออกเขียวมาใหม่เป็นแดงออกเขียวไหมหรือมาใหม่กลายเป็นแดงออกน้ำเงินความเข้มได้แต่เฉดอาจจะเพี้ยนนะครับก็ต้องเช็คความคงที่ของแม่สีแต่ละล็อตที่เรารับจากซัพพลายเออร์มาการชั่งน้ำหนักนะครับการชั่งหนักหมายถึงว่าสูตรที่เราจะชั่งเมื่อเราชั่งจริงเราต้องบอกตัวเลขจริงกลับไปที่โปรแกรมนะครับอย่าไปหลอกโปรแกรมคำว่าหลอกโปรแกรมหมายว่าเครื่องบอกว่าใช้ 1.5 แต่เราชั่งไม่ถึงแล้วเราไม่บอกเขาเขาจะไม่รู้นะครับการวัดนะก็คือหมายความว่าเครื่องวัดสีเนี่ยเวลาเราชิ้นงานเข้าไปวัดชิ้นงานทึบวัดยังไงชิ้นงานกึ่งทึบจะวัดยังไงมีแบ็กกิ้งไหมหรือชิ้นงานใสเราจะวัดแบบไหนวัดด้านไหนวัดด้านนอกนะระบุให้เหมือนกันนะบางครั้งชิ้นงานมีลายนะมีการขึ้นลายไว้ลายตามแนวตั้งแนวขวางมีผลต่อสีที่เกิดขึ้นเพราะนั้นต้องกำหนดว่าเราจะวัดชิ้นงานแนวไหนนะครับหรือวัดกี่ครั้งกี่ตำแหน่งนะพวกนี้จะสำคัญในเวลาที่เขาจะมองเห็นสีที่ชัดเจนนะครับการเตรียมชิ้นตัวอย่างนะการเตรียมชิ้นตัวอย่างหมายความว่าขนาดของชิ้นตัวอย่างเหมาะสมในการที่เราจะดูสีไหมนะครับบางครั้งเนี่ยชิ้นตัวอย่างมาขนาดเล็กมากแต่เวลาเราไปทำชิ้นงานเราทำขนาดเล็กไม่ได้เพราะเราไปขึ้นโมหรือไปทำก็ต้องใหญ่พอสมควรเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวผมบอกว่าชิ้นงานที่เราเตรียมมามันดีหรือไม่ดีมันเรียบเหมาะกับการที่เราจะมาวัดดูสีหรือชิ้นงานที่เตรียมมามีร่องรอยมีสะเก็ดเต็มไปหมดนะครับมีรูมีอะไรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการเตรียมชิ้นงานเพื่อที่จะวัดนะครับอันนี้ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยหรือกรณีเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องวัดแบบเฉลี่ยเพื่อได้ค่าสีที่เหมาะสมจริงๆนะครับดาต้าเบสที่เตรียมให้ตรงกับชิ้นงานการเลือกข้อกำหนดในการแมทนะแมทใครที่เหลือต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเก็บสูตรที่ทำแล้วถูกต้องนะต้องเป็นสูตรที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าสูตรที่ผิดพลาดเรามาเก็บเครื่องก็จะมองผิดไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ color matching นะครับที่คิดว่าจะช่วยให้การทำงานของเราเข้าใจนะครับในระบบของการทำ color matching มากขึ้นใครที่มี color matching อยู่แล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับ